หรอถูกหมดเลยโอเคขอบคุณคุณเก่งมากครับอันนี้อันนี้อะไรไหนขอทีมงานเราเชิญฮะน้องผู้หญิงนะเชิญครับเรียนเชิญฮะแล้วด่วนเลยครับมาดูกันสดๆเฮ้ยพี่คืนนี้รายการนี้จะมาฆ่าของกลางรายการเปล่าเนี่ยน้องฮะเกิดวันอะไรวันอาทิตย์เนี่ยตามพยากรณ์เขาบอกคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนยังไงจริงๆแล้วมันคงไม่จำเป็นต้องใช้หรอกครับว่าเขาเกิดวันอาทิตย์แล้วเขาเป็นคนยังไงนะฮะแต่ว่าอาทบฮะขอกิมมิคหรือช่วยดิบนิ้วสักนิดนึงดิบนิ้วสักนิดนึงนะฮะไม่คือไม่ต้องฟังตัวไม่ต้องเห็นตัวฟังอะไรฮะแค่ฟังนิ้วเนี่ยนะฟังนิ้วก็พอละโอ้โหพระเจ้าจริงฮะคุณบ้าป่ะเนี่ยเอาก็บ้าไงฮะแล้วก็บอกแล้วไม่บ้ามานั่งรายการนี้ทำไมล่ะคุณมันไม่ใช่คนอ้าวแล้วผมเป็นใครคนผมว่าคุณมันคุณมันบ้าคุณมันไม่ใช่คนคุณมันติ๊งต้องคิดไปเองคุณมันเกินคนเนี่ยสนุกคือบ้าจบง่ายง่ายนะอ้าวคนคุณเกิดวันอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณยกมือพนมดิคุณยกมือพนมข้าพเจ้าพูดตามพูดดังๆจะขอพูดตรงๆว่าถ้าเขาดูแม่นจะบอกแม่นถ้าเขาดูไม่แม่นจะบอกไม่แม่นถ้าข้าพเจ้าโกหกขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกทางเพศถ้าข้าพเจ้าโกหกขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกทางเพศคนเกิดวันอาทิตย์หน้าตางี้เป็นคนยังไงฮะไม่ฮะคือจริงๆคือแบบไม่ต้องบอกหรอกว่าเขาเกิดวันอะไรนะฮะคือจริงๆผมบอกแบบนี้ละกันนะคือดวงคนนี้นะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ผมบอกอย่างนึงแล้วกันจริงๆเขาผมนั่งคือนี่คือผมตีก่อนแล้วกันนะคือตีก่อนคือจริงๆคือเขาเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนโง่เฮงที่ดีนะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยทำผมเนี่ยติดวาสนาตัวเองว่ะตรงไหนฮะเอาก็หน้าผากไงล่ะเอาลองเปิดนะฮะลองเปิดเออเห็นไหมนี่เออพอเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บเขาก็จะดูมีสง่าราศีขึ้นมาอ่ะทำนายเลยแล้วกันนะครับคือจริงเนี่ยคนเนี้ยผมบอกนะถามว่าเขาเป็นคนยังไงต้องบอกคนเนี้ยดูเขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแบบพูดน้อยมากเลยนะเป็นคนพูดน้อยแต่จริงเบื้องหลังเขาไม่ใช่คนนั้นฮะจริงเขาเป็นคนพูดเยอะกว่านั้นและเขาเป็นคนที่จะพูดเก่งกว่านี้นะถามว่าเขาเป็นคนยังไงคือเขาเป็นคนตรงๆนะผมพูดตรงๆคือเขาเป็นคนที่เป็นคนที่มีความคิดอะไรเขาก็พูดไปแบบนั้นแล้วลักษณะเนี้ยเป็นคนโกหกคนไม่เนียนมากนักคือเวลาโกหกเนี่ยถูกจับได้หมดก็ถ้าเกิดเกลียดใครอย่างเงี้ยสมมติเกลียดหมอกิจเนี่ยยิ้มเนี่ยทุกคนดูรู้นะว่าไอ้นี่เกลียดผมโอ้เอาตรงๆเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่เก็บอารมณ์ทางสีหน้าเนี่ยไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับเขาเคยอกหักไหมเคยสิแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราจะพูดต่อไปคือจริงๆคนนี้เนี่ยสุดท้ายเขาได้คู่ดีนะโอ้โหและคู่เขาเนี่ยเป็นคู่ที่อุปถัมภ์แต่คู่เดียวคู่เขาผู้หญิงผู้ชายหรือทอมฟังนะฮะเป็นทอมความรักเนี่ยจะเป็นคู่เป็นเพศอะไรเนี่ยไม่ใช่สิ่งสำคัญสำคัญว่ารักกันไหมอยู่กันได้ไหมและซื่อสัตย์ต่อกันไหมนี่สำคัญที่กว่าทั้งหมดที่คุณกิตคอนเฟิร์มยังคำถามและคำตอบที่ดูเดือดเสียดายเวลาหมดซะแล้วนะครับแต่คำถามดูเดือดและคำตอบที่ประชาชนรออยู่ยังมีให้ท่านติดตามตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้อย่าพลาดประเทศไทยในปีนี้ประเทศไทยจะเจออะไรบ้างจะเจอภัยวิบัติไหมทุกอย่างมันคือสิ่งที่เป็นความว่างเปล่าเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาคุณกิจยังตอบไม่ตรงคำถามนะดวงของตัวเองเนี่ยครับจะตายเมื่อไหร่จริงๆแล้วมันมีอยู่2เกณฑ์ฮะเกณฑ์แรกเนี่ยฮะเนี่ยก็ช่วงนี้ฮะกี่คนเฟิร์มเคยทำให้ผู้หญิงอกหักเคยครับกี่คนอีก1อาทิตย์โลกนี้จะแตกกิจคอนเฟิร์มจะทำอะไรบ้าง
ราที่โด่งดังมีเงินมีทองไม่เดือดร้อนใครอินดี้อิสระเสรีครับทุกคุณเป็นผู้วิเศษทีนี้พี่พูดนี่เหมือนผมเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวแบบเป็นพวกเป็นอเวนเจอร์อะไรเงี้ยป่ะเป็นคนธรรมดาแล้วทำไมตอนเด็กๆเราไปยืนคุยกับยักษ์วัดแจ้งข้างหน้าอย่างเงี้ยทำให้เรามีปมด้อยไหมมีหนี้เท่าไหร่ฮะคุณเป็นดารา คุณมีชื่อเสียงโด่งดังแต่คุณกลับไปเข้าซ่องผมไปมันเป็นสิทธิของผมผมไปดูหมอนวดเอ้ามันสวยผมก็ดูตามภาษาของผมทิ้งค่าใหญ่ทั้งที่สัญญายังไม่หมดเลยเฮ้ยแปลกขึ้นทาร์ตแต่ทำไมคือทำไมรายได้ไม่มาลีน่ามีผัวไหมมีเจ็ดก่อนจะเลิกกับมันแบบทีผัวไปหมดเลยลำคาญเนี่ยต่อให้คุณเดินได้เหาะได้คุณก็คือคนธรรมดาเพราะคุณต้องกินขี้นอนแล้วก็ตายเคยนอกใจภรรยากี่ครั้งอดีตคนรักบอกว่าท่านนอกใจตลอดไปโชว์ตัวนอกใจตลอดคำมึงกูคำนู่นนี่นั่นมาจากไหนแล้วก็มีทั้งเรื่องผู้หญิงมาแบบไม่รู้กี่คนนะคะหนูพูดได้คำเดียวว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเขาไม่ปรับเขาอะหนูคงทนได้ไม่นานหรอกค่ะขายตัวให้กับผู้ชายเป็นความรักหรือความใคร่เคยลองไหม ไม่เคยลองสิจะติดใจ พี่โกงเอารถเนี่ยไปหลอกขายเขาผมจะเชิญอาชีมาคุยกับผมเลยทำไมถึงหลอกกันได้คนกันอย่างเงี้ยวันนี้มีโอกาสเจอแล้วไม่ได้เจอกันนานนะฮะไม่ได้เจอกันนานจนเฟิร์มเคยทำให้ผู้หญิงผมเคยครับกี่คนรวยแล้วมึงจะเอาใครก็ได้จะเอาผู้หญิงสวยขนาดไหนก็ได้ผมบอกได้คำเดียวเลยไอ้พวกเนี้ยโง่ชิบหายถ้าคุณเป็นศิลปินดังเมื่อไหร่ฮะคุณขึ้นไปบนโรงแรมอ่ะคุณรอตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมี AR เราก็นั่นแหละภาษาบ้านให้เอาเลยถามว่าเขาเป็นคนยังไงเนี่ยนะผมไม่ต้องดูหน้าก็ได้ครับโอ้แค่ให้เขาไปหลบอยู่หลังม่านเนี่ยแล้วดีดนิ้วแป๊ะเนี่ยเดี๋ยวผมทำนายให้ได้เลยเป็นลีเน่จังเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายชีวิตครอบครัวไม่ประสบความสำเร็จผู้ชายคนที่เลิกไปจนมีข่าวข่าวเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ว่าอ้วนเป็นม่ายขันหมากเสียใจแค่ไหน